เป็นหมาตัวเดียวที่รู้สึกว่าอาบน้ำแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างมีขนกับไม่มีขนนั่นคือน้องข้าวสากนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ๆนี่คือวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับและตอนนี้ไอ้บาสกำลังร้อนเงินนะครับเพราะว่าผมไม่ยอมจ่ายเงินเดือนมันสักทีใช่ผมก็รู้แต่ผมไม่จ่ายเพราะว่ามันน่าจะเอาตังค์ไปทำอะไรสักอย่างนึงมันพยายามกระวนกระวายแล้วก็มันทำให้น้องบาสพยายามจะต้องหาทางหาตังค์ด้วยการรับจ้างอาบน้ำหมานะครับทุกตัวก็เลยต้องถูกอาบาสอาบน้ำเป็นเวลาต่อๆและติดๆกันทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าช่วงนี้มีการเป่าขนอาบน้ำบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอาบาสของเราร้อนเงินนั่นเองผมรู้มันทวงตังค์ผมเป็นเลสเตอร์อยู่แล้วแต่ผมไม่ให้ด่านมึงกี่ทีไงอ้าวไอเวนบอกว่าเขาหูแห้งเลื่อนมันนี่ดิถ้าพูดพอๆแบบว่าพี่เก่งครับอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเย็นนี้เลยก็ได้ไงพูดซีพี่เก่งครับ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 ปุ๊บเย็นนี้เลยกูความมึงสุดมืออ่ะมันยามมากจริงๆลงจากรถโอ้ยผมแบบเป็นเน็ตเงือให้มันเอ้ยก่อนมันก็บอกว่าคุยอะไรใช่ครับทุกคนก็คือตอนนี้อาบาสร้อนเงินแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกนะว่าเขาเอาไปทำอะไรนะฮะซึ่งพระอิสักผมเปลี่ยนเลยว่ะแต่ว่าหน้าตาก็แปลกๆอยู่ใช่ครับตอนนี้ก็คือถึงคิวที่น้องก็สากจะต้องมาอาบน้ำนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยน้องก็สากเนี่ยหลังจากที่อาบน้ำแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนดังนั้นเราก็เลยจะพาทุกคนดูใน EP นี้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าขนาดไซส์ตัวก็ไม่ได้แก้ตัวให้ยังไงดีวะไซส์ตัวก็คือว่ามันก็เหมือนเดิมอะนะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเพราะว่าเราเพิ่งไปตัดขนมานะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นหมาที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พ่อแก้ตัวให้แล้วลูกพ่อแก้ตัวแล้วนะด้านข้างของน้องเรามาดูด้านข้างของน้องกันโอ้โหลำตัวบอกเลยว่าไม่ต่างสิเอ้าในหันหน้ามาหากล้องหน่อยใช่ครับน้องยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาสากเนี่ยเป็นไซบีเรียนบูลลี่โค้ทตัวเดียวในบ้านที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือตัวอ้วนตัวกลมนะครับถึงแม้น้องจะอาบน้ำแล้วแต่ว่าความเปียกของขนไม่สามารถทำให้ความน่ารักของน้องหายไปได้คลิปนี้สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีพ่อพูดดีไหมลูกพ่อพูดดีเลยแหละแอะนี่น้องพยายามจะหนีครับทุกคนนะฮะอ่ะหลังจากที่น้องอาบน้ำไปนะครับมันจะมีส่วนนึงที่รู้สึกว่าถ้ามันหายไปคงแปลกคือช่วงหน้านะเพราะว่าน้องเป็นคนหน้าเรียวนะครับเพราะว่าน้องอ่ะไม่ลดน้ำหนักแต่น้องสิ่งเดียวที่น้องทำคือน้องฉีดโบท็อกซ์เอฟซีรอนโตได้ดิพ่อบอกอย่างสีคือโตใหญ่แต่ว่าหนาหน่อยนะเห็นป่ะนี่โตใหญ่แต่หนาหน่อยนี่อย่าแกล้งได้ไหมบาสอาบก็อาบดีๆบอกให้ทำดีๆพ่ออย่าไปจ่ายตังค์มันนะเย็นๆอย่าไปจ่ายโอ๊ยพ่อขอดูก้นหนูได้ไหมลูกพ่อขอดูก้นได้ไหมอ๋อยิ่งใหญ่มากโอ้โหบอกเลยว่าไม่แตกต่างเลยสักนิดหลังจากอาบกับไม่อาบเนี่ยเดินหลับตามาจับก็ยังรู้ว่าเป็นข้าวสากมันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้โอ้โถ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 ไปล้มจมเลยเขาวันหันหน้ามาหน่อยหันนะหนูน่ารักไหมคะพี่พีเอฟซีคะถึงหนูจะอาบน้ำแล้วแต่หนูก็ยังตัวเหมือนเดิมอาบัดปล่อยเร็วไปเป่าขนดีกว่าพี่พีว่าหนูน่ารักไหมพี่พีคอมเมนต์บอกหนูหน่อยหนูรออันอยู่ว่าหนูน่ารักไหมสบายเร็วไม่ชาบัดหรอกนะลูกนะมาเป่าขนมาเป่าขนถึงเวลาเป่าขนแล้วถึงเวลาเป่าขนแล้วเป่าขนให้แห้งแล้วก็ไปดูดขนออกทางไหนโอ้ยอย่าเป่าเล่นว่าอย่าเพิ่งเล่นไปเป่าขนให้แห้งก่อนลูกหนูคงจะเป่าขนแป๊บเดียวก็แห้งแล้วเพราะว่าขนหนูไม่เหลือแล้วอาบัดจริงๆอาบัดไม่ต้องเป่าขนหนูก็ได้นะอาบัดไม่ต้องเป่าขนสากก็ได้นะคะไม่เดี๋ยวหนูวิ่งแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วเพราะหนูไม่มีขนแล้วสบายอาบัดไม่ต้องเป่าก็ได้จริงๆอาบัดปล่อยหนูออกไปวิ่งนะอาบัดปล่อยหนูไปวิ่งแป๊บเดียวเลยขนแห้งเลยรู้ได้ไงว่าหนูไม่วิ่งเช็ดดีๆเช็ดดีๆเนี่ยแห้งแล้วทั้งตัวบาสไม่จะเป็นต้องเป่าชู้อย่างวะแห้งแล้วมันยังเป็นต้องเป่าเลยอะบาสเนี่ยเห็นไหมแค่เช็ดแค่เนี้ยข
ขนหนูสั้นเหมือนผมอาบ้านกับผมพ่อหนูนั่นแหละไม่ต้องทำไม่ต้องเป่าพิธีพิธันก็ได้หนูไม่ใช่หมาหนูครูหนูคือลูกสาวไงโอ้ยทำเบาๆหน่อยแห้งแล้วเห็นไหมแห้งแล้วว่ะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากที่น้องไม่มีขนแค่เช็ดนิดเดียวมันก็แห้งว่ะแห้งเลยบ่อ้วนได้ยิบพี่คนมาดูนี่เป่าแป๊บเดียวก็แห้งบ่หอดคอนี่หมูนึงครับใช่เป่านิดเดียวก็แห้งแต่อาบานไม่ต้องเป่าก็ได้นะหนูออกไปวิ่งแป๊บเดียวโดนแดดโดนลมแห้งเลยอาบานสนใจหนูหน่อยหนูพูดอยู่เนี่ยโชว์โชว์รู้ได้ไงว่าหนูจะไม่วิ่งหนูแต่หนูสัญญานะว่าถ้าปล่อยไปหนูจะวิ่งเลยนะปล่อยได้ไหมปล่อย